น็อตไม่เครียด DSI คนสำนวนกว่า 1.5 หมื่นแผ่นสั่งฟ้องคดีฟอกเงินจัดเล่นพนัน DSI นำสำนวนกว่า 1.5 หมื่นแผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องน็อตกับพวกรวม17คนส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดีฟอกเงินจัดเล่นพนันปมรับโอนเงิน53ล้านบาทเมื่อวันที่21เมษายน2566ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำโดยนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดนำตัวนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดผู้ต้องหาที่9กับพวกรวม17รายและสำนวนคดีพิเศษที่288/2565จำนวน34แฟ้มเอกสารจำนวน 15,405 แผ่นคดีระหว่างนายพงศธรผู้กล่าวหากับนายพิเชษชัยเสมศรีผู้ต้องหาที่1กับพวกรวม41รายอยู่ระหว่างฝากขัง4รายที่เหลือหลบหนีหมายจับพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องมาส่งให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณาเอกสารสั่งฟ้องนายพงศธรกล่าวว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด41คนแต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน17รายส่วนที่เหลือหลบหนีและศาลได้ออกหมายจับไว้แล้วในส่วนของข้อหาที่ฟ้องนายพันธวัฒน์คือร่วมกันฟอกเงินพฤติการก็คือนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายเฟยไปขึ้นรางวัลเป็นเงินจำนวน53ล้านบาทและโอนเงินเข้าบัญชีของน็อตส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก16รายเป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ที่นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้วยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วยในจำนวนนี้ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นการพนันสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวนจำนวน34แฟ้ม 15,000 กว่าหน้าไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง17รายจากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไปนายพงศธรกล่าวด้วยว่าในชั้นพนักงานสอบสวนนายพันธวัฒน์ให้การปฏิเสธแต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน DSI ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริงเป็นฉบับจริงและตัวนายพันธวัฒน์เองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริงแต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้นทางฝ่ายน็อตได้ให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้วซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ก็รับฟังแต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายพงศธรกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนายพันธวัฒน์พร้อมด้วยทนายความได้เดินออกจากรถโดยสารส่วนบุคคลรถยนต์พับเปลี่ยนและได้ก้มจัดระเบียบกางเกงสีแดงของตัวเองพร้อมตอบสื่อสั้นๆว่าพร้อมครับก่อนเดินเข้าภายในอาคารอย่างรวดเร็วโดยนายพันธวัฒน์มีสีหน้ายิ้มแย้มไม่พบความกังวลหรือเครียดแต่อย่างใดตัวมัมมาเองพลอยเชอร์มานประกาศแล้วสัมพันธ์โต้งทูพีไม่ปล่อยให้เดานานมีภาพอยู่สังสรรค์ด้วยการออกมาให้เดาความสัมพันธ์กันสักพักใหญ่สำหรับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีและนางเอกสาวพลอยเชอร์มานอีกทั้งฝ่ายชายยังโพสต์รูปคู่แบบใกล้ชิดสนิทสนมจนหลายคนแซวว่ามากกว่าเพื่อนร่วมแก๊งแล้วทำเอาแฟนคลับจิ้นและเชียร์หนักมากพลอยเชอร์มานก่อนหน้านี้ก็พอจะมีรูปโมเมนต์น่ารักๆของทั้งสองคนที่ฝ่ายหญิงไปนั่งดูคอนเสิร์ตหรือคลิปใน IG สตอรี่ที่ไปออกกำลังกายด้วยกันยิ่งเป็นการย้ำความสัมพันธ์เข้าไปอีกพลอยเชอร์มานล่าสุดพลอยเช
ชอร์มานระดับตัวแม่แห่งวงการก็ไม่รอให้เดาให้ค้างคากันนานได้โพสต์รูปคู่บ้างพร้อมแคปชั่น I told the star about you งานนี้เพื่อนพ้องต่างเข้ามาส่งหัวใจกันรัวๆแน่น IG เลยทีเดียวรวมถึงเพื่อนสนิทที่เข้ามาคอมเมนต์ให้แฟนคลับแน่ใจแล้วว่าไม่ได้คิดไปเองหรือตีความผิดแน่นอนยกตัวอย่างพลอยหอวังที่คอมเมนต์ว่าให้มันจบจุลภาคพลอยชวพรที่พิมพ์ว่าโอ้ยคารีสาที่บอกว่าตัวมัมรุ่นนี้แล้วอันเนื้อรวมถึงมะตูมที่อวยพรไปเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวดีใจด้วยนะที่พลอยพี่โต้งคืนนั้นพวกยูโครตัวน่ารักเลยมีความสุขมากๆนะครับเป็นต้นพลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานขอบคุณรูปจากไอจีเจ้าขุนเปิดใจหลังข่าวพ่อแม่หย่ารู้สึกเหนื่อยรับผลกระทบดราม่าเจปิ่นเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆสำหรับเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนสินลูกชายคนกลางของพ่อเจเจตรินกับแม่ปิ่นเกตมณีเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นล่าสุดมาเปิดใจในรายการถึงซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมทะเลและเรื่องราวชีวิตครอบครัวความรักและความฝันและความกดดันในการวางตัวที่เกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงและคำคอมเมนต์ดราม่าที่ต้องเจอในรายการ Woody FM ตอนนี้คุณเรียนจบแล้วมีแพลนยังไงต่อเจ้าขุนมีแพลนไว้นิดหน่อยว่าจะเริ่มเข้าวงการเป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วเริ่มอยากรับงานซีรีส์รับงานหนังรับงานถี่ขึ้นมีคนทาบทามบ้างไหมเจ้าขุนมีครับแต่ช่วงนั้นผมติดเรียนด้วยคิดถึงอังกฤษไหมเจ้าขุนคิดถึงมากครับคิดถึงบรรยากาศที่ชิลไม่มีใครมาตัดสินผมเลยไม่มีใครมองว่าคุณมาจากไหนอะไรยังไงคือเขาชอบผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันเพราะนิสัยเหมือนกันวันนี้คิดว่าคนตัดสินคุณว่าอะไรเจ้าขุนก็เยอะอยู่ที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตที่ผมได้อ่านนะครับเยอะมากที่จึกสุดเวลาว่าพ่อแม่คือถ้าว่าผมนะโอเคเข้าใจผมวัยรุ่นเมื่อก่อนผมก็ทำตัวไม่ดีเท่าไรในวงการเพราะผมก็เกิดมาก็กล้องถ่ายเลยไม่รู้ว่าชีวิตจริงกับชีวิตในวงการมันต้องแยกยังไงแต่ก็นี้ผมก็ดูออกมากขึ้นการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้ง่ายมันลำบากการที่จะโตขึ้นมาเหมือนโดนเปรียบเทียบโดนจับตามองตลอดคุณสามารถโตขึ้นมาจนถึงวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังแข็งแกร่งได้เจ้าขุนพระเจ้าสำหรับผมมันคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างเคร่งศาสนาเวลาอ่านแล้วทำให้ใจเรานิ่งขึ้นผมนับถือคาทอลิกครับผมรู้สึกสงบใจขึ้นคุณคอมเมนต์ให้แฟนคลับบอกว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้อันนี้คุณหมายความว่าอะไรเจ้าขุนคืออันนี้มันไม่เกี่ยวเลยกับดราม่าที่ทุกคนเชื่อมโยงมันแค่ดันตรงจังหวะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้คือผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วผมก็เลยอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับผมคืออย่างน้อยคุณทำงานมาคุณเครียดคุณผิดหวังมาผมอยากเป็นคนที่ทำให้มีรอยยิ้มแค่นี้ทำให้วันของใครสักคนดีขึ้นสักหน่อยแต่จริงๆแล้วผมที่ยิ้มผมที่บ้าอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำเพราะว่ามันเป็นงานนั่นแหละที่ผมหมายถึงพูดถึงดราม่าในชีวิตช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาบ้านคุณเจอหนักที่สุดพี่เจพี่ปิ่นเรารู้จักกันมานานแต่การที่ต้องเห็นครอบครัวคุณผ่านเรื่องแบบนี้โดยที่มีสังคมคอยติดตามคอยดูคอยตัดสินตลอดเวลามีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างเจ้าขุนเยอะมากเลยครับบางทีมันไม่รู้ตัวด้วยว่าจิตเรามันไม่ตอนนี้คุณไม่ปกติแต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้พี่น้องก็เหมือนกันจริงๆส่วนมากก็เรื่องดราม่าด้วยแต่บางทีเราก็งงว่านี่อะไร
ได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมเจ้าขุนว่าฉันมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับโหที่ผมโดนตอนเด็กๆหาว่าเป็นเกย์ไปซื้อกินเกย์อะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเหนื่อยเหมือนกันครับแม่ของคุณเข้มแข็งมากนะเจ้าขุนใช่ครับแม่ผมคือที่สุดในโลกสำหรับผมนะคุณรู้ไหมว่าแม่ของคุณรักใครมากที่สุดพวกคุณสามคนไงแล้วคุณได้บอกรักเขาบ้างไหมครอบครัวสำคัญที่สุดอยากเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านทั้งหมดนี้ไปด้วยดีและพี่เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันอาจจะสับสนในตอนนี้แต่อีกในไม่ช้ามันจะคลายแล้วจะเห็นว่าเราจะก้าวผ่านมันไปจะแต่งงานเมื่อไหร่เจ้าขุนครับยิ้มผมคิดเพราะเมื่อวานผมเพิ่งไปบ้านของพี่ทีมงานมาแล้วผมเห็นลูกเขาแล้วผมไปเล่นด้วยและผมเหมือนจะแต่เร็วไปไม่ได้ได้ถ้าผมมีลูกผมคงซอฟมากผมจะเปลี่ยนไปเลยผมรู้ตัวไม่รู้ตัวเลขแต่ก็เมื่อเราพร้อมงานมั่นคงชีวิตมั่นคงแล้วเจอความสงบแล้วอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานใช่ไหมตอนนี้เจ้าขุนใช่เหมือนอยากมีครอบครัวมากกว่าแต่พี่คิดว่าเจ้านายน่าจะไปก่อนเจ้าขุนครับเขาพูดถึงเรื่องการแต่งงานกับคนนี้แล้วนะหัวเราะเผาพี่อีกแล้วเจ้านายยิงแน่เจ้านายค่อนข้างโตเร็วเจ้าขุนใช่เพราะเขาเจอเรื่องอะไรมาตั้งแต่เด็กมันเลยทำให้โตเร็วด้วยเขาจริงจังมากกับชีวิตมีปรัชญาเจ้าขุนคือเขาเป็นเหมือนผู้นำเอาจริงๆผมพูดตรงๆเลยผมมองว่าเขาเป็นผู้นำครั้งที่แล้วประกาศว่ามีความรักหลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยเจ้าขุนเข็ดเลยมันทำให้ผมโตขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจโลกกว้างขึ้นมีคนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมตอนนี้เจ้าขุนมีนะครับมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะหลังจากที่ปล่อยเพลงมันก็จะมีอะไรมา DM มาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยผมพยายามชาร์จโทรศัพท์นอกห้องเลยมีอะไรในชีวิตที่เป็นฝันอันสูงสุดไหมเจ้าขุนมันอาจจะฟังดูตลกแต่ผมอยากเปิดร้านกะเพรานั่นคือฝันสูงสุดผมอยากเป็นพ่อค้าผมอยากเป็นนักธุรกิจเจ้าขุนจักรพรรดิชีวิตเหมือนมีความสุขแต่จริงๆไม่ใช่ Woody FM YouTube